รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับเรามาพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันทร์อังคาร 11:00 น. ถึง 11:30 น. ครึ่งทางช่อง Nation TV ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินไนครับอิงแอดอิงฮาร์ดแกแอดณัฐภัทรครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilivetv ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการเรานะคะที่ facebook.com/digilivetv วันนี้ดิจิไลฟ์นะครับมีแอปมาแนะนำมากมายในช่วงแอปโฟกัสครับทั้งแอปเกมแอปแต่งภาพแอปถ่ายวิดีโอและอื่นอีกมากมายครับครับผมในช่วงดิจิไลฟ์แกดเจ็ตนะครับเราพาไปดูกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่2รุ่นจากทาง iMobile ครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหยิบเอาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอพร้อมๆพวกเราเลยครับแล้วแนะนำแอปพลิเคชันเจ๋งๆแล้วดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วงแอปโฟกัสนะครับเรามีแอปพลิเคชันเจ๋งๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีหลายตัวเลยแล้วก็หลากหลายหมวดหมู่เลยทีเดียวครับคุณแก่เริ่มอันแรกก่อนนะครับเกมที่เพิ่งออกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเรียกว่าเป็นเกมดังที่ออกมาถึงภาค5แล้วนะฮะแล้วก็หลายๆคนรอคอยด้วยนี่คือ Mortal Kombat 5นะครับของจากเกม Loft นั่นเองนะฮะคือต้องบอกว่าเกม Loft เนี่ยพัฒนาซีรีส์ของ Mortal Kombat เนี่ยแบบว่ามาพัฒนาค่อนข้างจะเยอะมากล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเอนจินต่างๆเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างจากการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์แล้วคือแบบว่าการเล่นบนนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากนะฮะเนื้อหาเกมต้องบอกนิดนึงครับมีความรุนแรงพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกเล่นเนี่ยเตือนหน่อยก็ดีมีการชกต่อยกันนะครับมีชกต่อยแล้วก็ยิงกันแบบว่า18บวกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเล่นเกมนะครับน่าชื่นชอบมากเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยถือว่าสมจริงนะครับแล้วก็ตัวเอนจินต่างๆเนี่ยไหลลื่นนะฮะนะครับให้ดูนะครับผมสามารถคุณสามารถแต่งเนี่ยแต่งอาวุธได้อะไรเงี้ยนะครับคุณจะปรับเปลี่ยนอาวุธเป็นแบบโหมดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้หมดนะครับปืนมีหลายแบบมากกว่าเดิมใช่นะครับแล้วหรือตัวละครเองเนี่ยก็สามารถเลือกโหมดได้แบบคุณจะเป็นพวกหน่วยสังหารหน่วยสไนเปอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเยอะมากมายนะฮะการควบคุมเกมไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากครับเหมือนแค่ครั้งเดิมก็คือว่าเราสัมผัสหน้าจออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มือซ้ายคอนโทรลเกมมือขวาก็กดโจมตีอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวเกมเหมือนกับถือแท็บเล็ตหรือถือตัวสมาร์ทโฟนให้เหมือนกับถือจอยเกมนั่นแหละใช่นะฮะเนี่ยเป็นต้นนะครับโอ้โหภาพสวยมากนะครับแต่ว่าตัวเกมสนุกมากเล่นแล้วติดต้องบอกจริงๆเล่นแล้วติดเลยนะครับเกมไม่ฟรีครับแต่บอกได้เดียวว่าคุ้มบอกได้ว่าคุ้มคนที่เล่นเกมบนมือถือเนี่ยน่าชื่นชอบเลยคนที่ชอบแนวนี้นี่คือเรียกว่าเป็นแฟนของ Mortal Kombat มาอยู่แล้วหลายภาคเลยใช่ครับภาคนี้ออกก็ตามไปเดี๋ยวโหลดแน่นอนโหลดกันจะมันอยู่นะคะมันครับมาต่อกันที่อีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแอปที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝึกสมองนั่นเองกับแอปที่มีชื่อว่า NeuroNation ค่ะนี่นะคะหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วการฝึกสมองเนี่ยมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้มันสามารถทำได้ทั้งการเทรนนะคะเป็นการฝึกแล้วก็สามารถมีการประเมินออกมาได้ด้วยนะคะว่าเราแบบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีสมองเราเป็นยังไงบ้างถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีถึงเรื่องบุคลิกของเราด้วยบุคลิกลักษณะของเราด้วยนะคะถ้าเทรนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆหมวดด้วยกันนะคะอย่างหลักๆเลยก็จะเป็น memory test ในเรื่องของความจำนะคะ focus test แล้วก็ reasoning test เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลอะไรอย่างนี้ด้วยคือต้องบอกว่าในคอนเซ็ปต์ของตัว neuronation เนี่ยออกแบบมาคือว่าสมองเราเนี่ยมีหลายโหมดนะครับและเราเองเนี่ยควรจะพัฒนาทุกโหมดแต่ทีนี้บางคนเนี่ยมีแต่ละโหมดไม่เท่ากันคือคุณอู๋อาจจะแบบว่าจำเก่งของผมอาจจะพูดให้แบบว่าระลึกเก่งอะไรเงี้ยคือแบบว่าสามารถเอาภาพมาแบบจำเก่งอะไรเงี้ยน้องอิงจะแบบว่าเป็นประเภทที่แบบโฟกัสได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยตอนเริ่มต้นต้องเทสก่อนว่าคุณเก่งเรื่องไหนแล้วคุณด้านไหนแล้วฝึกตรงไหนเพิ่มใช่อันนี้คือตัวอย่างของการเมมโมรี่ฮะก็คือว่ามันจะให้เราจำว่า
คุณต้องไปจับว่าไปต่อที่ไหนอันนี้ไม่อันนี้เบเบอันนี้เชื่อมกับอะไรใช่อันนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องทำตามก็อันนี้ง่ายแต่คืออันนี้มัน3อันมันดูเบเบงไงแต่พอหลังๆเนี่ยมันไม่เบเบงไงมันจะเริ่มมาประมาณ7ชิ้น8ชิ้นแล้วเริ่มแบบว่าเฮ้ยยังไงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไปมันได้อะไรคือต้องบอกว่าพวกนี้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่แบบว่ายิ่งคุณทำทุกวันเนี่ยสมองของคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยว่าเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่เพราะมันมีการประเมินออกมาด้วยนะคะแล้วก็อิงว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนิดนึงนะคะที่เรื่องเกี่ยวกับความจำของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีมาแอปถัดไปนะครับแอปนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนเรียนวิศวกรรมหรือคนเรียนพวกวิคอมอะไรพวกนี้ครับพี่อู๋นั่นเองนะครับเราคุณอู๋สมัยก่อนเราเรียนพวกแคลคูลัสหรือเรียนพวกแบบไอ้พวกเลขในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยที่แบบแอดวานซ์มากมันจะต้องมีแบบว่าออกแบบพวกกราฟคำหาค่าเมทริกซ์เดทบีเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งสมัยก่อนไม่มีคนคิดเลขครับคำนวณยังไงฮะโอ้ก็ต้องใช้กระดาษทดใช้หลายๆอย่างนะครับออกมาต้องจำสูตรคำนวณต้องอะไรหรือถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องคิดเลขแพงๆอันนี้เคยจำได้ไอ้เครื่องที่แบบเป็นหมื่นอะอะไรอย่างนั้นอะแล้วกดออกสูตรมาใช่ไหมฮะครับตอนนี้มันมีแอปเดียวครับจบเลยครับคือสมาร์ทโฟนคุณเดียวจบได้ครับนะครับนี่ชื่อแอปชื่อ Mat X นะครับผม Mat X ครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าข้างในปุ๊บนะฮะเข้าไปในตัวแอปเนี่ยมันจะมีสูตรพื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่พวกคนเรียนคณิตศาสตร์จะรู้เช่นการเรนเดอร์กราฟอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ใส่ไปเลยครับค่าสมมุติค่า y เท่ากับสมมุตินะฮะผมเอาใส่เป็น sin x sin x อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็กดดิสเพลย์อะไรเงี้ยเขาก็จะเรนเดอร์กราฟมาให้เลยนี่กราฟ sin เป็นอย่างนี้นะใช่อะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับไอ้ตัวอย่างนะฮะหรือแม้กระทั่งผมบอกว่าเอ้ยงั้นไปดูinverse matrix นะครับอย่างงี้ matrix เอาสมมุติ matrix ระดับ 3x3 ครับแล้วก็ใส่ค่าไปนะครับปกติการอินเวิร์ทแมทริกซ์เนี่ยจะต้องทดพอสมควรคือมันไม่ได้แบบว่าพลิกกลับได้เลยทันทีอะไรอย่างงี้คือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเรียนสมัยก่อนเนี่ยกุมขมับครับต้องบอกว่ากุมขมับนี่คำนวณเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วพออินเวิร์ทจะออกในค่าอย่างงี้ใช่นะครับหรือจะบอกว่าเออนี่ควอดราติกใครจำได้ไอ้พวก ax กำลัง 2 bx + c อย่างงี้เราใส่ค่าไปเลยนะครับคือเรียกว่าไม่ต้องนับคูณเองหรอกเอาไปทำกันบ้านได้เลยอ่ะนะครับปรากฏปึ๊บอย่างงี้เสร็จปุ๊บอย่างลูกกราฟอะฮะแรงลดได้ด้วยเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นแอปที่แทนเครื่องคิดเลขอัศจรรย์สมัยก่อนได้หมดเลยครับคือผมว่ามันก็มีข้อดีคือว่ามันสะดวกข้อเสียคือเด็กๆเนี่ยจะไม่รู้วิธีการทำแล้วก็ไม่ได้ฝึกความแบบว่าความอดทนความอดทนในการเล่นแอปนะครับผมแอปถัดไปนะครับอันนี้เป็นแอปสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอละกันถ้าเกิดว่าใครถ่ายวิดีโอด้วยตัว iOS อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบโหมดธรรมดาก็คือเข้าโหมดวิดีโอแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่มันมีแอปหนึ่งครับที่บอกว่าแอปนี้แทนแอปถ่ายวิดีโอสุดยอดของคุณมากเลยคิโนมาติกนะฮะคิโนมาติกเนี่ยนะครับจริงๆก็คอนเซ็ปต์ก็คือกล้องถ่ายวิดีโอแต่ว่าคุณมีโหมดเยอะมากนะครับคุณจะมีสามารถเลือกปรับได้ทันทีเอาโหมดไว้บาลานซ์อะไรออโต้โฟกัสอะไรเงี้ยนะฮะเลือกโฟกัสต่างๆได้เลือกโฟกัสจุดอย่างเงี้ยครับแล้วคุณก็บันทึกภาพอย่างงี้ไปนะครับสมมติผมทึกภาพไปอย่างงี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิดีโอนะฮะใช่ฮะอะไรเงี้ยนะครับปึ๊บไปแล้วผมก็บอกว่าขออีดิทพอเข้าโหมดอีดิทนะครับคุณสามารถที่จะผมต้องไปอีกนะครับปึ๊บเข้าโหมดอีดิทเนี่ยมันจะไม่ต่างจากการที่คุณใช้โปรแกรมแต่งภาพดีๆเอ้ยแต่งวิดีโอดีๆเลยนะฮะคุณสามารถที่จะแบบว่าแอดคลิปผมสมมติผมขอแอดคลิปเข้าไปอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็คือตัดต่อไปเรื่องง่ายเลยใช่แล้วผมก็ทริมได้หมดนะฮะทริมปึ๊บอย่างนี้เป็นต้นนะครับใส่แคปชั่นให้ด้วยเรียกว่าจบครบเครื่องนะครับลองโดดกันได้คีโนเมติกครับอ่ะฮะค่ะมาถึงอีกแอปนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่มีพาสเวิร์ดมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ต่างๆนานานะคะแล้วก็สมมติเมลนี้เราพาสเวิร์ดคนละอันกับอันนี้ Facebook ก็พาสเวิร์ดคนละอันกับเมลอะไรอย่างงี้นะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะจำหมดได้ยังไงแอปนี้นะคะตอบโจทย์มากๆกับแอปที่มีชื่อว่า Passible นั่นเองค่ะนี่เข้าไปคือแอปมันค่อนข้างไฮโซอันนี้ตั้งพาสเวิร์ดไปแล้วขออนุญาตกดแป๊บนึงนี่นะคะคือเรียกว่าพอตอนเข้าแอปมาเนี่ยจะต้องมีพาสเวิร์ดใหญ่ก่อนอันนึงใช่เพื่อที่จะเข้าไป access ทุกพาสเวิร์ดที่เราเก็บไว้ในนี้ถูกต้องนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีอีเมลมี account ต่างๆแล้วเราก็จะสามารถเซฟทุกอย่างไว้ในนี้ได้เลยคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมากมันคือพี่เก็บพาสเวิร์ดข้อดีคือปกติแอปเก็บพาสเวิร์ดเนี่ยแพงต้องบอกอย่างนี้นะฮะคือแอปพวก1 password หรือ MCQ ที่เคยแนะนำในรายการเนี่ยปกติเนี่ยแอปนึงประมาณ20เหรียญหรือถ้าเกิดไปแอปถ้าเกิดไปแอปในแบบ desktop เนี่ยคือประมาณ50เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือซื้อหนึ่งแพงมากแต่ว่านี่คือแอป
ฟรีครับไปโหลดมาเลยครับ House Word นะครับคอนเซ็ปต์ดีมากคือเก็บได้หมดตั้งแต่พวกแบบว่าบัตรเครดิตนะครับ Password ของเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยถือว่าเวิร์คดีบางทีเว็บไซต์เราไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้เข้าทุกสัปดาห์เงี้ยนะครับใช่เราจะลืมแล้วก็เอา Password มาเก็บไว้ในเป็นในถังนี้ก่อนแล้วเราจํา Password กลางไว้สักอันนึงค่ะนะครับวันไหนจํา Password อะไรไม่ได้เข้าแอปนี้แค่4ตัวเลยแล้วคือไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะไม่มีความปลอดภัยอะไรอย่างงี้นะคะเมื่อกี้อิงลองแล้วอ่ะสมมติว่าเรากดผิดปุ๊บกดผิดอีกรอบปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะโดนล็อกแล้วฮะทุกพาร์ทมันจะยิ่งกว่าล็อกอีกครับรู้สึกว่ามันจะแอปจะมีการทำลายข้อมูลใช่เมื่อกี้มันถามเราด้วยว่านี่คุณขโมย iPad อันนี้มาหรือเปล่านี่แล้วมันก็มีเวลาบอกเลยนะคะมาถอยหลังกันทีใช่ค่ะก็คือแอปปลอดภัยแน่นอนไปลองโหลดมาดูค่ะใช่ครับผมนี่คือช่วงแอปโฟกัสของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายครับกลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้นะครับเรามีแกดเจ็ตใหม่ๆนะครับเอามาแนะนำให้ชมกันในรายการเลยครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าดิจิไลฟ์แกดเจ็ตช่วงดิจิไลฟ์แกดเจ็ตวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับ2รุ่นด้วยกันมาแนะนำนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากคนไทยจากค่ายคนไทยอย่างสามารถ iMobile นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในมือของคุณแก่นะครับ1รุ่นก่อนเลยนะครับตัวนี้คือ iMobile IQ 6.1 นะครับจริงๆแล้วไฮไลท์ของ IQ 6.1 เนี่ยจะบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนสเปคใช้ได้คือระดับกลางย่อมเยาคือต้องบอกว่าไม่ระดับท็อปแต่ระดับกลางใช่ครับแต่ว่าฟังราคาแล้วแบบฮะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณบอกว่าสเปคกลางๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับกล้องหลัง18ล้านกล้องหน้า8ล้านไม่มีนะหาไม่ได้ในตลาดเนี่ยหน้าจอเป็น5นิ้ว HD CPU 1.5 GHz Quad Core นะฮะไม่กลางแล้วนะคะ Quad Core โอเคแต่ว่าแรม1 GB อันนี้เข้าใจแต่ต้องฟังราคาครับตัวนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับ 5,990 5,990 บาทนะครับคอนเซ็ปต์ครับเหมือนเดิมสมุดไมโครบาย2ซิมนะครับและรองรับ Voice to Thai ด้วยมีแตะ LTE Voice to Thai ก็คือเราเคยเอามาแนะนำกันในที่หลายเดือนแล้วนะฮะก็คือเรียกว่าเราพูดเป็นเสียงภาษาไทยเข้าไปนะครับมันพิมพ์ให้เดี๋ยวผมขอแกะให้น้องอิงถือในมือหน้าตาของมันมาให้ดูนิดนึงน้องอิงอยากลองกล้องค่ะตัว IQ 6.1 เป็นยังไงนะครับนะครับนี่คือ iMobile IQ 6.1 นะครับอยู่ในมือน้องอิงนะครับเดี๋ยวน้องอิงคลิกให้ดูนิดนึงรอบๆตัวเครื่องครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆก็บอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนหน้าตาธรรมดาทั่วไปได้แหละปกติแล้วแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษคือ IQ 6.1 เนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นมือถือสเปคดีในราคาย่อมเยาก็คือไม่ถึง 6,000 บาทคอนเซปต์ iMobile เหมือนเดิมครับซื้อมาปุ๊บเปิดจากกล่องมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างนะครับมีแชทมี LINE ให้พร้อมครับไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเติมอะไรนะฮะก็คือเรียกว่าตัวสมาร์ทโฟนเองเนี่ยลงแอปพื้นฐานเอาไว้ระดับนึงแล้วแล้วก็ที่ชอบมากก็คือทุกรุ่นของเขาใส่ได้2ซิมนะครับตอบโจทย์ในกล่องมาพร้อมกับเดี๋ยวลองดูในกล่องนะฮะว่าในกล่องพร้อมกับเคสแล้วก็เนี่ยฮะเคสแล้วก็มีฟิล์มกันร้อยเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มคือซื้อปุ๊บก็แกะแล้วก็บอกว่าพี่ครับปิดฟิล์มเลยคือจริงๆแล้ว iMobile เนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยกับเขาคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนเราซื้อสมาร์ทโฟนมาเนี่ยก็จะชอบไปซื้อฟิล์มกันร้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็ต้องมีเคสใส่อยู่แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ iMobile ของเขาเนี่ยรุ่นเนี่ยค่อนข้างยิบย่อยนะครับเราไปซื้อมา IQ 6.1 เนี่ยจะไปหาเคสใส่จะไปเดินตามร้านเคสก็อาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยครับในพื้นที่ของเราก็เลยบอกแถมให้เลยแล้วก็ฟิล์มกันร้อยขนาดไซส์หน้าจอเนี่ยก็ตัดมาให้เรียบร้อยเลยแถมมาให้ในกล่องเลยหมดปัญหานะครับน่าจะแปะมาให้เราเลยนะคะเอาเป็นว่านี่ละกันนี่ว่าก็เรียกว่าครบเครื่องนะครับอันนี้ iMobile IQ 6.1 อันนี้เรียกว่ารุ่นนี้คือใครหาราคาย่อมเยาอยู่นะครับก็ใช้ได้เลยหรือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่จอใหญ่6,00018ล้านพิกเซลกล้องหลัง18ล้านกล้องหน้า8ล้านนี่คือเรียกว่าเซลฟี่มันค่ะสนุกนะเพลินเพลินเลยนะครับ 6,000 บาทเท่านั้นตัวนี้ 5,990 ขอเก็บเข้ากล่องก่อนเพราะว่าเรามีอีกรุ่นที่2เรามีรุ่นที่2อีกรุ่นนึงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คุณแก่เอาไปอันบ็อกซ์แกะกล่องนิดนึงตัวนี้คืออันนี้เรียกว่าล่าสุดจริงๆล่าสุดของล่าสุดเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเพิ่งเอามาให้รายการเราเมื่อวานนี้เองนะครับคือเรียกว่าเพิ่งวางขายเลยสดๆร้อนๆนี่คือ iMobile IQ 6.8 DTV การมี DTV ชัดเจนครับแปลว่า Digital TV เย้ดูวันนี้ดิจิทัล TV ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูถึงฟีเจอร์ DTV เราดู
สเปคทั่วไปก่อนสเปคทั่วไปแน่นอนครับก็หน้าจอนะครับใหญ่เพราะว่าเป็นทีวีนะครับหน้าจอ 5.5 นิ้วนะฮะแล้วก็กล้องหลังยังเหมือนเดิมครับกล้องเทพเหมือนเดิม18ล้านนะครับกล้องหลัง18ล้านนะครับมีออโต้โฟกัสบวกแฟลชนะครับกล้องหน้า8ล้านครับ CPU แรงขึ้นกว่ารุ่นเมื่อกี้นิดนึงครับคือ 1.7 กิกะเฮิรตซ์ควอดคอร์แล้วก็มีแรม1กิกะไบต์นะครับมีรอมภายในอยู่16กิกะไบต์แต่ว่าหน้าตาของตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าดูดีขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับมือถือคู่แข่ง Android นะครับเน้นจอใหญ่นี่เดี๋ยวคุณแก่ถือให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวพลิกให้ดูรอบๆเครื่องนิดนึงว่าหน้าตาดูดีขนาดไหนดูไฮโซมากดูดีเลยนะดูดีขึ้นดูดีเลยค่ะดูดีราคาย่อมเยาครับเพราะราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา 7,990 ทีนี้แน่นอนเลยนะครับว่าชื่อรุ่น DTV ของมันก็มาพร้อมกับ Digital TV ซึ่งสามารถกดดูช่องดิจิตอลทีวีหรือว่าทีวีปกตินี่แหละที่เราดูกันเนี่ยนะครับผ่านทางมือถือเครื่องนี้ได้เลยโดยการดึงเสาอากาศมาใช่ไหมฮะแล้วก็รับชมได้เลยจริงๆคือถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยสามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้นะครับก็ดูได้ทุกช่องเลยพี่โดมชัดมากน่าอันนี้เป็นช่องนาวนะครับเดี๋ยวพี่แกเปลี่ยนช่องให้เราดูนิดนึงครับว่าเป็นยังไงนะครับกดลูกศรกลับด้านบนนะครับลูกศรเดี๋ยวผมไม่เป็นไรผมใช้สวอปเลยก็ได้นะฮะปัดหน้าจอคือเอานิ้วปาดเลยนี่เป็นกัมมี่ต่อนะครับมีการเปลี่ยนช่องแบบง่ายๆเลยในช่องเนชั่นนะครับแน่นอนว่าดูรายการของเราผ่านทาง iMobile ก็ได้ด้วยได้ด้วยทีนี้หลายคนสงสัยว่าใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าค่ะนะปกติดูทีวีออนไลน์เนี่ยดูผ่านแอปเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะนี่ไงเรามีเสาอยู่แล้วเนี่ยมือถือไม่ต้องต่อเน็ตเลยมือถือเนี่ยก็แค่ดึงเสาอากาศออกมานะครับแล้วก็กดดูได้เลยครับจะดูช่องไหนก็กดไปเลยก็คือเรียกว่าอยู่ในรถหรือว่าบางทีเนี่ยเบื่อๆอยู่ข้างนอกหรือว่ารถติดอยู่กับบ้านไปดูละครไม่ทันนะครับคว้าเครื่องนี้ออกมากดดูได้เลยนี่อันนี้นะครับเพราะว่าตัวรุ่น IQ 6.8 DTV เนี่ยก็เรียกว่ามีชิปรับสัญญาณนะครับดิจิตอลทีวี DVB-T2 ติดตั้งอยู่ด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลส่วนตัวเครื่องต่างๆเนี่ยโดยสเปคก็คือแน่นอนว่าใช้พื้นฐานได้อยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ข้างในก็มีแอปที่ iMobile ทำเรียบร้อยแล้วนะครับเยอะมากมายแอป WeChat แอป LINE เหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์ Social Network จริงๆตัวนี้ก็ชัดเจนฮะจุดขายคือหน้าจอ 5.5 นิ้วย้ำเลยนะครับ 5.5 นิ้วนะครับสเปคมาตรฐาน iMobile 2ซิมดูทีวีได้ไม่ต้องใช้เน็ตด้วยคือยี่ห้ออื่นทำไม่ได้เรื่องดูทีวีเนี่ยไอ้เรื่องสเปคอื่นๆเนี่ยโอเคอยู่แต่ว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดิจิตอลทีวีแบบนี้ได้เฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามันมีแอปจริงๆเยอะๆนะเช่นแบบว่าแอป Quick Officeครับแอปที่แบบว่าสำหรับการเปิดพวกงานแล้วไม่ต้องลงเพิ่มเองก็คือเปิดเครื่องมาเนี่ยมีให้อยู่เลยมีให้ครบเลยนี่ผมชอบอันนี้มากมันมีแอปนี้ด้วย CMC Went นะฮะ CMC มาให้เลยนะฮะแล้วก็มีนี่บทสวดมนต์บทสวดมนต์มันมีแอปประหลาดๆอยู่ดีๆเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เราไม่ได้ลงเพิ่มเองนะเปิดเรื่องของแกะแล้วเปิดเล่นเลยนะฮะนี่นะครับนะครับนี่คือรายการ Digi Live ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilivetv ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการเรานะคะที่ facebook.com/digilivetv ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilivetv รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับ www.digilivetv ครับติดตามรายการ Digi Live ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์อังคาร 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ